แมทยังดูร้านต่อไหมหลังสงกรานต์ทุ่มสุดตัวสร้างให้แมทเพรณีเผยใครดูแลธุรกิจร้านไอศครีมที่เขาใหญ่หลังประกาศเลิกสงกรานต์สำหรับนางเอกสาวแมทเพรณีกับนักธุรกิจหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์เลิกรากันอีกคู่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าล่าสุดวันนี้แมทได้ออกมาเปิดใจกับสื่อว่าตัวเองได้เลิกรากับสงกรานต์ไปแล้วตั้งแต่เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วค่ะซึ่งสาเหตุนั้นแมทก็เผยว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอีกทั้งยังเผยอีกว่าสงกรานต์นั้นเปรียบเสมือนฮีโร่เพราะว่าที่ผ่านมาคอยช่วยเหลือแนะนำในหลายๆเรื่องและอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนสงสัยก็คือธุรกิจร้านไอศครีมที่เขาใหญ่เพราะว่าร้านนี้สงกรานต์ตั้งใจเปิดให้แมทเป็นคนดูแลโดยแมทเปิดใจเรื่องธุรกิจว่าแมทลองเดินออกมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วแต่ว่ามันก็ยังมีหลายๆอย่างที่มีร่วมกันทำร่วมกันสุนัขหรือว่าร้านไอศครีมอย่างที่ทุกคนทราบมันก็เหมือนความสัมพันธ์ที่ยังค้างคาอยู่ตั้งแต่ที่ตัดสินใจได้จนถึงตอนนี้ไม่มีอะไรกังวลเลยแมทรู้สึกโอเคเราได้ทำในสิ่งที่เป็นความสุขของเราแมทรวบรวมสติเยอะมากเพราะมันไม่ได้เป็นอะไรที่ง่ายอย่างที่แมทกังวลที่สุดก็คือเรื่องร้านไอศครีมเพราะว่าพี่เขาตั้งใจทำให้แมทมากเลยค่ะและแมทก็ตั้งใจรับผิดชอบหน้าที่ของเราเองอย่างดีที่สุดแมททำจนถึงวันที่แมทรู้สึกว่าโอเคแมทสามารถส่งมอบงานต่อให้กับคนอื่นได้แล้วตอนนี้ร้านไอศครีมไม่ได้ดูแล้วเกรงใจพี่เขาต้องให้เขา move on ไงเราก็ต้องออกมาถ้าเราจะไปอยู่หน้าสลอนต่อไปมันก็ไม่ได้สรุปนะคะว่าตอนนี้แมทก็ไม่ได้ดูแลร้านไอศครีมแล้วเพราะว่าอยากจะให้สงกรานต์ได้ move on ต่อไปอย่างไรก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะคะ